แขกรับเชิญของเราน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เขาห่วงสังคมเหลือเกินครับเรื่องอะไรครับภูมิบอกคุณผู้ชมหน่อยแชร์ลูกโซ่ครับข่าวล่าสุดเลยฮะ Project 3D โอ้ยข่าวแรงมากตอนนี้นะแล้วไม่ได้มีแค่แชร์ลูกโซ่นั้นอันเดียวนะยังมีอีกมากมายเลยเขาสู้เรื่องนี้มา10ปีเขียนหนังสือมา3เล่มคุณผู้ชมนี่เล่มละหนาๆแบบนี้เลยต้องบอกว่าวันนี้นะครับใครก็ตามที่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อไม่อยากจะเป็นคนที่เสียแล้วก็มารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ต้องฟังเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะบอกเล่าประสบการณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมถึงวิธีการเอาแชร์ลูกโซ่ออกจากประเทศไทยด้วยว่าต้องแก้ตัวบทกฎหมายอย่างไรบ้างวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะครับประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่จะมาย่อยหนังสือเลยนะฮะสามเล่มนะฮะครับอันนี้ตั้งใจมามอบให้พวกเรามอบให้พี่หนุ่ยเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวให้ภูมิไปอ่านด้วยครับนี่นะภูมิก็ไม่ได้เป็นเหยื่อ Forex 3D ครับแต่ว่าดาราหลายคนในวงการก็เป็นเหยื่อ Forex 3D ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทาง DSI กำลังดำเนินการกันอยู่แต่ทั้งนี้ครับ Forex ก็ไม่ใช่ Forex 3D นะครับ Forex ปกตินี่ไม่ได้ผิดอะไรนะ Foreign Exchange ก็คือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันนี้ถูกต้องตามสถาบันการเงินถูกต้องครับแต่พอมีชื่อนั่นชื่อนี่ต่อท้ายครับมักจะไปแปลงครับก็เหมือนคริปโตเคอเรนซีก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลดีๆก็มีคนเอาไปทำเป็นแชร์ลูกโซ่ทำไมประเทศไทยเป็นเหยื่อเรื่องพวกนี้บ่อยจังเลยครับคือประเด็นอย่างที่บอกว่าอาชญากรรมประเภทนี้มันมีทุกประเทศแต่ถ้ามันมีกฎหมายที่มันรุนแรงเนี่ยอาชญากรรมมันเกิดไม่ได้เราอย่าลืมครับว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขานิยามว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไวท์คอลล่าฉะนั้นผมบอกเลยว่าองค์กรอาชญากรรมเนี่ยแปลว่าคนตั้งแต่2คนขึ้นไปรวมตัวกันแสวงหาตัวเงินเป็นหลักฉะนั้นถ้าเขาทำแล้วเขาได้เงินเขาก็หลอกเมื่อกี้ที่พี่หนุ่ยพูดว่าคริปโตเคอเรนซี่ Forex มันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับใช่ทองคำก็เหมือนกันไม่ผิดกฎหมายเห็ดก็เหมือนกันไม่ผิดกฎหมายเห็ดอ๋อซื้อขายเห็ดอะแชร์ลูกโซ่เป็นเห็ดด้วยนะมีเห็ดก็มีมีก็ล่าสุดที่เป็นแชร์เห็ดที่สกลนครเห็นไหมครับที่ปรากฏซื้อแอด Facebook 50กว่าล้านโอ้โหยิงแอดเนี่ย50กว่าล้านก็เห็นกันหมดสิ่งนี้ก็ชาวบ้านที่อยู่ใน Facebook ใช้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ที่พี่หนุ่ยพูดโอ้โหมีคนใช้ Facebook TikTok มากขึ้นเรื่อยๆใช่คราวนี้ประเด็นถ้าเรายังมีกฎหมายที่ล้าหลังแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้อาชญากรเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นผมบอกตลอดครับว่าตอนที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าผมทำเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยมา10ปีผมไม่เคยเห็นแชร์มาลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เหยื่อที่เข้ามามากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอเหยื่อแชร์ลูกโซ่เนี่ยหัวขาวนะหมายถึงว่าคนแก่แล้วผู้สูงอายุเอาเงินเก็บมาลงทุนแต่เดี๋ยวนี้ผมเจอเด็กลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้15ก็ถูกหลอกแล้วแล้วผมถามว่าประเทศจะเดินยังไงนั่นน่ะสินั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าอย่าว่าแต่ดาราเลยครูเองก็ถูกหลอกข้าราชการครูเนี่ยลองไปดูฮะที่สำนักงานศิลป์กระทรวงการคลังเนี่ยเขาเคยเปิดเผยว่าเหยื่อแชร์ลูกโซ่เนี่ยครูมีมากที่สุดโอ้โหผมถามว่าถ้าเกิดครูตกเป็นเหยื่อมากแล้วเด็กจะเหลืออะไรนั่นน่ะสิเพราะว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติถูกต้องต้องไปสอนหนังสือเด็กๆถูกต้องแต่ถามว่าทำไมครูถึงเป็นเหยื่อได้มากที่สุดเพราะครูเนี่ยกู้ได้มากที่สุดโอ้เข้าใจแล้วพอกู้มาเสร็จปุ๊บเขาก็มาลงทุนในประเภทนี้ครับเพราะเขาก็หวังว่าอย่าลืมครับว่าวันที่แชร์ลูกโซ่เนี่ยชักชวนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเป็นแชร์คำว่าเหยื่อแชร์ลูกโซ่เนี่ยบางคนก็มองว่าเขาเป็นคนโลภผมถามว่าคนโลภมีไหมมีอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าเราต้องไปมองคนที่เขาไม่รู้สิผมถามว่ามีหนึ่งคนเนี่ยที่เขาไม่รู้แล้วเขาเข้ามาโดยสุจริตแล้วเขาต้องหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขาเอาความฝันศรัทธาชื่อเสียงมาด้วยนะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาอีกใช่ก็ผมถามว่าความฝันเขาหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเขามีศรัทธาว่านี่จะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปขึ้นเอาชื่อเสียงตั้งแต่ที่ตัวเองทำมาในอดีตบางคนเอาชื่อเสียงพ่อแม่มาด้วยถูกไหมครับจริงแล้วสุดท้ายมันหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยใครรับผิดชอบเขากลายเป็นว่าสังคมก็มาประณามเขาอีกว่าเฮ้ยโลภนี่อยากได้นี่ซึ่งผมบอกว่าเราอย่าไปดูตอนจบของละครเพราะเราดูตอนจบกลายเป็นว่าสังคมก็มาประณามเขาอีกว่าเฮ้ยโลภนี่อยากได้นี่ซึ่งผมบอกว่าเราอย่าไปดูตอนจบของละคร
พราะเราดูตอนจบของละครเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนี้พระเอกนี่ผู้ร้ายนี่โจรแต่ตอนที่เราดูหนังกลางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนพระเอกคนไหนผู้ร้ายคนไหนโจรผมถามว่าทำไมเราถึงต้องเข้าไปช่วยเหลือเหล่านี้ผมบอกเลยว่ากฎหมายประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายนะเรามีกฎหมายในการที่จะคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนปัจจุบันเราก็ใช้อยู่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินหมายความว่าไงครับคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาถ้ามีใครมาโกงกันเนี่ยรัฐต้องเป็นผู้ฟ้องคราวนี้รัฐเป็นผู้ฟ้องหมายความว่าไงครับพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับบัญชีความเสียหายของผู้เสียหายเนี่ยส่งให้พนักงานอัยการยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าน้องภูมิถูกโกงมา1ล้านบาทน้องภูมิก็ต้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทพนักงานสอบสวนก็จะส่งให้อัยการฟ้องต่อศาลศาลก็จะสั่งให้ชดใช้พร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับแต่นี้คราวนี้มาดูข้อเท็จจริงว่าพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันได้เงินคืนตามนั้นหรือเปล่าคราวนี้พอเรามาดูเนี่ยอย่างที่ผมพูดว่าคดีแพ่งเนี่ยเรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยหลักของมันคือหลักสุจริตหมายความว่าทำการซื้อการขายกันเนี่ยสุจริตซึ่งกันและกันถ้าเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถ้าไม่ชดใช้ก็ไปฟ้องไปบังคับคดีแต่คราวนี้ในคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นหลักทุจริตไงมันไม่สุจริตหมายความว่าพอมันได้ทรัพย์มาก็เอาทรัพย์เนี่ยโอนย้ายไปบุคคลอื่นซื้อของซื้อความหรูหราเอามาโชว์คือโอนล่อคนต่อไปคราวนี้โอนไปโอนบุคคลอื่นหมายถึงว่าถ้าไอ้ไก่หลอกไอ้ไก่ก็โอนไปให้ไอ้ไข่ไอ้ควายไอ้งูแล้วคราวนี้ผมถามว่าน้องภูมิเนี่ยถูกหลอก1ล้านบาทศาลก็สั่งให้ชดใช้คืน1ล้านบาทน้องภูมิต้องทำยังไงครับก็ต้องไปหาดูว่าไอ้คนที่กอไก่ที่หลอกน้องภูมิไปเนี่ยมีทรัพย์อยู่ไหนบ้างปรากฏว่าน้องภูมิไปสืบทรัพย์ไม่เจอหรอกครับพอไม่เจอเนี่ยศาลเนี่ยเขาให้กำหนดระยะเวลา10ปีในการบังคับคดีถ้าน้องภูมิหาไม่เจอภายใน10ปีก็ได้กระดาษมาแผ่นนึงครับว่าชนะคดีแต่ไม่ได้อะไรถูกต้องอันนี้ผมถามว่ามันยุติธรรมกับเขาไหมคือความโลภคนแก้ไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกฉะนั้นเราอย่าไปพูดว่าเฮ้ยแชร์ลูกโซ่มันโลภอ่ะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโลภมันไม่ต้องแก้อะไรอ่ะพี่หนุ่มแต่เราต้องมองว่าเราจะทำยังไงที่คนเขามองว่านี่คือธุรกิจนี่คือรายได้ที่ทำให้เขาอยู่ได้ยันเกษียณนี่คือธุรกิจที่จะทำให้เขาสามารถส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเป็นธุรกิจที่เขาสามารถเอาเงินนี้มาเยียวยาพ่อที่กำลังป่วยอยู่เอาเงินนี้มาเยียวยาแม่ที่กำลังพิการนี่คือสิ่งที่เขามองนี่คือธุรกิจนะเขาไม่ได้มองว่าเอ้ยนี่มันคือการหลอกลวงนะผมกำลังจะมองเหยื่อที่เขาเป็นผู้เสียหายโดยสุจริตที่เขาเชื่ออาจารย์เชื่อเพื่อนเชื่อเจ้านายเชื่อเพื่อนนักแสดงเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อเนี่ยแล้วเขาก็มาลงทุนเนี่ยแต่กลับสุดท้ายกลับไปมองว่าเขาโลภเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขานั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องมีมาตรการที่จะดูแลคนกลุ่มนี้นะอย่างที่ผมพูดว่าถ้าคนโลภเนี่ยนำสืบได้ว่าโลภรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์คนที่บอกขึ้นศาลสมมติจำเลยเขาสมมติยกตัวอย่างนะคดีฟอร์เรสต์สามดีเอ้ยรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายอ่ะรู้ไหมว่าเขาขอไม่ได้ขออนุญาตอ่ะถ้าตอบว่ารู้นี่โอ้จบเลยอาจจะไม่ได้ตังค์นะ อย่าลืมว่าผู้เสียหายมันไม่ได้มีคนเดียว ผู้เสียหายมันหมื่นคนมันคัด คนนี้อาจจะได้ตังค์คนนี้อาจจะไม่ได้ตังค์นะไม่ใช่ว่าฟ้องทั้งหมดทุกคนแล้วจะได้ตังค์นะคราวนี้ควรต้องดูว่าคุณมีส่วนร่วมกับกำลังความผิดหรือเปล่าคราวนี้ผมพูดต่อเรื่องของทรัพย์บางทีคนอาจจะไม่เข้าใจลงทุนแสนนึงแล้วปรากฏเขาปันผลให้ทุกเดือนมี3ล้านไปเสียหาย3ล้านไม่ใช่นะมันเสียหายแสนเดียวนะเหรอฮะเพราะว่าเงินต้นคือแสนหนึ่งถูกต้องไม่ได้แปลว่าไอ้เลขที่ปั่นขึ้นไปจะเป็นความเสียหายของคุณถูกต้องเนี่ยคือเวลาเจ้าที่รัฐต้องนำสืบเรื่องนี้ให้ชัดเข้าใจเพราะไม่งั้นผู้เสียหายที่อยู่ฐานล่างเขาจะไม่ค่อยได้เงินตังค์นี่ครับวันนี้ดีใจมากๆที่ประเทศไทยมีคุณสามารถที่กำลังจะใช้ความสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างดีโดยเฉพาะทักษะในการอธิบายอย่างดีจริงๆขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้และพวกเราจะช่วยเต็มที่เมื่อมีโอกาสมาถึงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไถเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ